สุดโรแมนติกก้อยและตูนล่องเรือดินเนอร์หรูโพสซึ้งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุขขวัญหลง after shock ของสาวก้อยรัชวินนะครับหลังเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตเมื่อหวานใจหนุ่มตูนบอดี้สแลมนะครับขอแต่งงานขณะออกกำลังกายด้วยการทำท่าแพรงเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นข่าวดีที่สุดที่ทุกคนต่างรอคอยและยินดีไปกับความรักของทั้งคู่ด้วยหลังจากผ่านพ้นโมเมนต์สำคัญสำคัญสุดประทับใจของก้อยและตูนได้ชวนกันไปล่องเรือดินเนอร์หรูล่องแม่น้ำเจ้าพระยาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันในบรรยากาศสุดโรแมนติกงานนี้สาวก้อยออร่าเจ้าสาวจับมากๆครับเผยรอยยิ้มกว้างตลอดและโพสท่าสวยๆโดยฝีมือการถ่ายภาพของหนุ่มตูนซึ่งในเวลาปกตินั้นไปไหนมาไหนด้วยกัน2คนนั้นครับก็จะได้เห็นมุมเซลฟี่ของทั้งคู่แต่ครั้งนี้ครับมีภาพคู่สวยๆในบรรยากาศพิเศษซึ่งสาวก้อยเลยขอเก็บภาพความประทับใจในวันสำคัญที่สุดในชีวิตวันหนึ่งพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุขถัดงานนี้ครับยังได้เห็นมุมน่ารักแบ๊วๆของหนุ่มตูนชู2นิ้วเล่นกล้องเป็นรอยยิ้มที่สาวก้อยนะครับบอกเลยว่าขอมอบให้กับทุกคนแฟนๆนั้นครับเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งเชื่อเลยครับว่าหลายคนต่างอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นงานแต่งของทั้งคู่เร็วๆนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ